ในที่สุดเมนูไข่พะโล้ขิงก็เสร็จแล้วนะคะใครที่ทำอาหารไม่เป็นนะคะก็ซื้อไข่พะโล้มาก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ผงขิงเข้าไปค่ะหอมมากหอมแบบกลิ่นเหมือนแบบหลุมยาจีนนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันพร้อมๆกับผู้ชมในกล้องนี้เลยนะคะในวิดีโอนี้ว่ารสชาติจะกินได้หรือเปล่านะคะเฮ้ยไม่ได้กินยากอย่างที่คิดนะคะจริงๆมันเลยทำให้ตัวสมุนไพรมันดูเข้มข้นขึ้นด้วยซ้ำกับที่เป็นเหมือนเรากินสุ่มยาจีนนะคะคือจะบอกว่าอันนี้แอบใส่ไป2ช้อนชาเลยนะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าใครอยากจะฮาร์ดคอร์แค่ไหนหรือว่าถ้าปกติแล้วก็1ช้อนชาได้ค่ะบางคนที่ไม่ชอบกินเป็นแบบรูปแบบเครื่องดื่มนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปในแกงใส่ลงไปในไข่พะโล้นะคะเผื่อเด็กๆน้องๆหรือคนในบ้านก็จะได้ทานขิงได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะลองไปทำดูนะคะ